มันต้องถ้าเป็นเด็กเร่ร่อนเนี่ยมันก็ต้องส่งไปที่ศูนย์ไร้ที่พึ่งที่ดีแดงถูกไหมแต่ว่าเราไม่ได้ทำร้ายเด็กนะเราเป็นเด็กไร้ที่พึ่งเนี่ยเราก็ต้องช่วยดูแลเขาไม่ใช่ปล่อยให้เขาไร้ร่อนแล้วก็ขอหายจับเด็กพวกนี้ไปอ่ะแล้วก็ส่งศูนย์ไร้ที่พึ่งเลยอันนี้ก็ว่าไปตามกฎหมายแล้วมาก่อรู้สึกจับหลายครั้งแล้วใช่ไหมแล้วนี่ยังไม่ทราบข้อมูลเขาบอกว่าเห็นว่าเด็กคนนี้มาหลายทีนะน้องซอยเสือใหญ่เลยเนี่ยนี่เสือใหญ่อุทิศเลยช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยจากวันไหนที่รถหายนะวันที่18ตอน 5:55 ค่ะเราจอดไว้ตรงไหนอ่ะจอดไว้ตรงข้างบ้านอยู่ซอยไหนฮะอยู่โชคชัย4ซอย67ค่ะมีแยกมั้ยพอเรามารู้อีกทีว่ารถหายตอนไหนครับตอน10โมงของวันนี้วันที่19ครับแล้วก็มาแจ้งความที่สน.โชคชัยครับก็ก่อนมาแจ้งนะคะคือเราหารถใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็เลยไปย้อนดูกล้องวงจรปิดที่บ้านแล้วก็เจอว่าเขาเอารถไปตอน 5:00 เกือบเที่ยงคืนเสร็จแล้วทีนี้เราก็กำลังรวบรวมหลักฐานแหละแล้วทีนี้เหมือนเราก็ถามคนแถวๆนั้นแล้วเอากล้องวงจรปิดให้เขาดูว่าแบบเคยเห็นไหมเขาจะเดาได้ไหมว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เหมือนแม่บ้านนะคะเขาก็เหมือนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านแล้วเขาเห็นป้ายรถมอเตอร์ไซค์เราอ่ะมันเป็นป้ายจันทบุรีมันจะดูเด่นกว่าป้ายกรุงเทพเลยนะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเห็นโดนแกะหน้ารถอยู่ตรงซอยฝั่งตรงข้ามบ้านเราเลยบอกว่าให้ลองไปดูว่าใช่รถเราไหมเขามากี่คนมา4คน4คนแล้วเราไปเจอรถที่ไหนเจอตรงซอยตรงข้ามกันกับซอย67บ้านเราคือคนละซอยใช่คือเป็นซอยข้ามถนนไปฝั่งตรงข้ามเป็นซอยโชคชัย4เท่าไหร่ไม่แน่ใจหลังจากเราไปเจอแล้วเราทำไงต่อก็พอดีมีสายตรวจเขาขี่รถตรวจพอดีเราก็เลยถามเขาว่าพี่อยู่สน.เขตนี้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็ประสานงานแล้วก็รอมาแจ้งความตอนประมาณ4โมงสภาพรถยังเหมือนเดิมไหมไม่ค่ะข้างหน้าโดนหรือออกหมดเลยแล้วก็ตรงที่เสียบกุญแจรถเนี่ยเหมือนพยายามหาเหล็กหาอะไรอย่างเงี้ยมาแทงเพื่อที่จะสตาร์ทรถก็ตรงพังแล้วมารู้อีกทีว่าทางตำรวจโชคชัยจับคนร้ายได้ตอนไหนตอน2:00 กว่าค่ะโทรมาบอกว่าจับได้ให้มาที่โรงพักเลย